เราไม่สบายเหรอเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอหรือไงอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะก็แล้วก็กระบงกระบวยทัพพีที่แขวนในครัวนะคะเขาก็ตีกันกงเก่งกงเก่งกงเก่งเพื่อนๆคะวันนี้ติดตามข่าวทางหน้าทีวีแต่เช้านะคะได้รับรายงานข่าวว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะก็นึกไปนึกมาว่าชีวิตตัวเองก็เคยพบเจอแผ่นดินไหวเหมือนกันนะคะเมื่อประมาณเกือบ40ปีแล้วนะคะสมัยที่ไปเรียนอยู่ที่กรุงเทพนะคะช่วง2525 26หรือ27อะไรประมาณนั้นนะคะ2525 26 27เอาว่าจำได้เราๆนี้นะคะแต่วันนี้ก็มาเล่าประสบการณ์นะคะของการพบเจอแผ่นดินไหวครั้งแรกนะคะตอนไหวครั้งที่หนึ่งอะนะคะก็ปรากฏว่าอยู่ๆกระถางกล้วยไม้ที่แขวนอยู่นะคะที่แขวนอยู่เยอะแยะเลยนะคะที่บ้านพักอะเขาก็ตีกันยุ่งยิ่งไปหมดเลยนะคะเขาสั่นไหวตีกันไปตีกันมาต้นไม้กระถางอะนะคะไม้กระถางเนี่ยที่เราแขวนอยู่เนี่ยนะคะก็พวกไม้กระถางไม้แขวนน่ะนะคะเขาตีกันจุ้งนัวเนียกันไปหมดเลยนะคะแล้วก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาสุมาลิก็สงสัยว่าเอ้ยแล้วทำไมเรามึนๆน่ะเราเป็นอะไรเราเจ็บป่วยเหรอเราไม่สบายเหรอหรือเราเวียนหัวเราไม่สบายเหรอเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอหรือไงอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะก็กระบงกระบวยทัพพีที่แขวนในครัวนะคะเขาก็ตีกันกงเก่งกงเก่งกงเก่งยุ่งไปหมดเลยนะคะพอสักพักหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยค่ะดีที่สุดก็คือการฟังวิทยุนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะข่าวจากส่วนกลางเขาก็ออกอากาศเลยว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่กรุงเทพนะคะนั่นแหละค่ะสุมาลิก็เลยเล่าประสบการณ์ของการพบเจอแผ่นดินไหวด้วยตัวเองครั้งแรกนะคะว่าโอ้มันมึนนะคะมันมึนแล้วก็พบเจออะไรต่ออะไรมันเหวี่ยงมันแกว่งมันฟันไหวไปหมดเลยจนเราเข้าใจว่าเราเจ็บป่วยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยเขาเรียกอะไรคะ after shock อะค่ะหลังจากนั้นอีกห่างกันอีกกี่วันกี่ชั่วโมงกี่อะไรก็จำไม่ได้แล้วนะคะสุมาลิก็ไปเข้าห้องน้ำนะคะก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วบังเอิญเนี่ยจังหวะที่เข้าไปในห้องน้ำเนี่ยค่ะถังน้ำของเราที่รองในห้องน้ำอ่ะนะคะมันเต็มเปี่ยมเลยนะคะพออยู่ๆไปถึงปุ๊บก็ปรากฏว่าน้ำมันหกเองได้ตอนนั้นก็งงอีกอะค่ะมันหลงลืมไปแล้วอยู่น้ำมันก็หกออกมาจากถังน้ำอ่ะก็หกออกมาเปียกพื้นหมดเลยนะคะก็สักพักหนึ่งก็มีรายงานข่าวจากส่วนกลางนะคะทางวิทยุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่กรุงเทพนะคะนั่นก็คือมาเล่าประสบการณ์แผ่นดินไหวที่ตัวเองพบเจอถึง2ครั้งในชีวิตนะคะ2ครั้งนี้ก็เกินพอแล้วนะคะทำให้รู้สึกว่ามึนงงเหมือนเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่าก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะซึ่งก็โชคดีนะคะว่าไม่มีอะไรเสียหายนะคะก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะก็วันนี้ก็พบเจอว่ามีแผ่นดินไหวที่ประเทศเรานะคะก็เลยนึกขึ้นได้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะตื่นมาเล่าแต่เช้าเลยค่ะเดี๋ยวจะอาบน้ำไปทำงานนะคะระหว่างที่สมองกำลังสว่างสวยอยากเล่าเนี่ยต้องเล่านะคะถ้าไม่เล่าเดี๋ยวเราก็ลืมเล่าเราก็ไม่อยากเล่าแล้วได้สักหนึ่งคลิปก็ยังดีขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะข้อดีของการมีไม้กระถางและกระบงกระบวยทัพพีที่แขวนนะคะตัวนี้ก็สามารถจะเป็นตัวบอกเหตุเกี่ยวกับเรื่องการสั่นไหวของแผ่นดินไหวได้นะคะเนี่ยสุมาลีก็คิดว่าก็น่าที่จะเป็นประโยชน์ที่เอาไว้เตือนภัยเราได้นะคะ